พักเนี่ยผมค่อนข้างจะขลุกอยู่กับการแสดงเยอะมากทั้งในฐานะนักแสดงเองทั้งในฐานะผู้กำกับทั้งในฐานะ acting coach ทั้งในฐานะอาจารย์สอนการแสดงยิ่งขลุกอยู่กับมันมากผมก็ยิ่งเห็นเหลี่ยมเห็นมุมเห็นปัญหาเห็นสาเหตุนะครับเห็นทางแก้นะผมเองก็ยิ่งมีพลังในการทำให้มันดีขึ้นอยากจะเปิดคอร์สอยากจะทดลองวิชาอยากได้บทดีๆเพื่อจะมาแก้ไขปัญหาสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตอยากจะทำหน้าที่ acting coach เพื่อแก้ปัญหาการแสดงของนักแสดงคนนั้นคนนี้ยิ่งยากยิ่งท้าทายผมมานั่งคิดทบทวนดูผมรู้สึกว่าปัญหาของการแสดงมันมีแค่2ประเด็นเท่านั้นเองนะครับอันที่1 นะคือความเข้าใจเรื่องการแสดงคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดอันที่2คือสมาธิผิดที่ดูเหมือนว่าเราหลงทางในเขาวงกตกันนานมากเลยทั้งๆที่มันอยู่ที่ปลายจมูกเราการที่นักแสดงคนหนึ่งเจอปัญหาเล่นไม่ได้เล่นไม่ถึงเราก็มักจะตีความสรุปกันต่างๆนานาโดยที่ลืมมองข้ามต้นเหตุต้นตอมันคืออะไรก็คือความเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนเรื่องมีนิ่งหรือความหมายของการแสดงเกิน 50% ของนักแสดงที่เล่นไม่ถึงเล่นไม่จริงเล่นเฟกมาจากความเข้าใจความหมายของการแสดงคลาดเคลื่อนหรือเข้าใจผิดอีก 40% มาจากการสมาธิผิดที่แทนที่จะสมาธิที่คนอื่นหรือสิ่งอื่นก็ไปสมาธิที่ตัวเองสมาธิที่อดีตสมาธิที่อนาคตแต่ไม่อยู่กับปัจจุบันถ้าเข้าใจความหมายที่แท้จริงของการแสดงแล้วเราจะไม่เกิดปัญหานี้ผมเอาประเด็นนี้มาแชร์ให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักแสดงเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้กำกับหรือเป็น acting coach หรือเป็นคนเขียนบทนะครับลองเปิดใจเปิดกายเปิดความรู้สึกอย่าไปยึดติดว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกหรือไปยึดตำราฝรั่งมากเกินไปนะทิ้งมันบ้างก็ได้ตำราเนี่ยศาสตร์และศิลป์ของการแสดงที่ดีจำเป็นต้องเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องช่วยเราไม่ใช่เป็นภาระทันทีที่เรารู้สึกว่ามันเป็นภาระเมื่อไหร่ผมมองว่าผิดทางหรือทันทีที่เราเล่นหนังเล่นละครแล้วมันรู้สึกไม่สนุกแปลว่าเราผิดทางเอาสิ่งที่ผมแชร์วันนี้ไปทบทวนดูถ้าเห็นว่าถูกต้องหรือผิดยังไงก็มาแชร์กันสวัสดีครับ